รอกันต่อไปเชื่อว่ามีเพื่อนเยอะนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านท่านนี้เนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นคนดวงเฮงในงวดที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเคราะห์ร้นะคะเพราะว่าวันก่อน,นมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นว่าเป็นชาวพะเยาคนนี้เนี่ยถูกรางวัลที่1ได้ไปตั้ง30ล้านบาทโอ้โหอิจฉา แต่ว่ามันมีข้อสังเกตคือหลายต่อหลายคนเนี่ยแมต้องเป็นแฟนพันธ์แท้ของอสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆมองเข้าไปที่สลากเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะตัวเลขนี่มันดูผิดปกติมันมีความผิดปกติคือคล้ายๆกับมีการตัดแตะค่ะคนที่พบเห็นก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว,ว่านี่คือลอตเตอรี่ปลอมใช่หรือไม่ ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเธอไม่ได้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่มันคือหลานชายอายุ12ปีนะคะเป็นคนที่ถ่ายภาพไปนะคะแล้วก็ส่งต่อกันในครอบครัวคือเขาบอกว่าเมื่อวันที่1กันยายนเนี่ยหลังผลการออกรางวัลคนที่เป็นหญิงสูงวัยคนนี้เนี่ยมีศักเป็นย่าก็วานให้หลานชายเนี่ยเอาลอตเตอรี่ชุด5า้าใบที่อยู่ในซองพลาสติกอย่างที่เห็นเนี่ย ไปตรวจรางวัลแล้วก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1เดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ ระหว่างนั้นก็มีการเอ่ยปากขอมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันคุณย่าก็รับปากก็ไม่ได้คิดอะไระแต่ปรากฏว่าตรวจไปแล้วไม่ถูกรางวัลค่ะแต่หลานชายในอยากให้ย่าตื่นเต้นไงี่ยก็เลยเอาลอตเตอรี่เก่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาตัดตัวเลขแล้วก็แปะลงไปใหม่แบบรางวัลที่หนึ่งเลยพยายามให้มันตรงกับรางวัลที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็เอามาใส่ซองพลาสติกตามเดิมวิ่งกลับมาคืนคุณยา่าแล้วก็บอกว่านี่ถูกรางวัลที่หนึ่งให้คุณย่าถือสลากโชว์เพื่อถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ากลุ่มไลน์ของญาติกัับบคคคนนนใรนรอวทีี้โห ญาติก็ดีใจแทบแชร์กันไปอย่างกว้างขวางจนไม่สามารถควบคุมได้บรรดาญาติพี่น้องเอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ยนะคะญาติที่สนิทคบหากันหรือว่าญาติห่างๆที่อยากจะมาเป็นญาติสนิทเนี่ยก็พากันมาที่บ้านมาแสดงความยินดีกันใหญ่วุ่นวายกันอยู่พักใหญ่ สุดท้ายต้องมีการแก้ข่าวและอธิบายกันค่ะว,ว่านี่เป็นการล้อเล่นหยอกกันในเครือญาติไม่ได้มีเจตนาจะต้มตุนหรือว่าหลอกลวงใครทั้งสิน้นค่ะและคนในครอบครัวจนตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะบานปลายจนเป็นเรื่องใหญ่หลานชายเองก็รับสารภาพว่าทําไปเพราะแค่ต้องการที่จะหยอกล้อคุณย่าเล่นเท่านั้นส่วนย่าเนี่ยพอทราบข่าวถึงกับช็อกความดันขึ้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะว่าคุณธนวันรพลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเบื้องต้นจะต้องมีการส่งให้สำนักกฎหมายในตรวจสอบข้อมูลคือกรณีของการตัดต่อแก้ไขตัวเลขและข้อความบนสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผิดไปจากเดิมแล้วเอาไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอเร์และการปลอมแปลงเอก,เอกสารซึ่งทางสังนกักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจจะมีการ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้นนอกจากจะดูตัวเลขบนสลากกับตัวอักษรภาษาอังกฤษใต้ตัวเลขและตัวหนังสือด้านข้างให้ตรงกันแล้วเนื้อของกระ,กระดาษของสลากเนี่ยจริงๆแล้วจะค่อนข้างบางแต่ว่ามันเหนียว S <S <S นะคะส่วนของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษที่หนากว่าปกติพอนําสลากขึ้นส่องกับแสงสว่างสลากของแท้จะเห็นลายน้ํารูปนกววย,ยุพักในเนื้อกระดาษได้อย่างชัดเจนส่วนของปลอมไม่มีอันนี้คือพูดในเชิงว่าถ้ามีการตรวจสอบสลากของแท้หรือของปลอม,มนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็สลากแท้แหละเพียงแต่ว่าเอาไปตัดตัวเลขแปะเฉยๆคือจริงๆแล้วน้องผู้ชายอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เจตนานี่กลายเป็นข่าวเรื่องใหญ่ไปเลยเนี่ยนะคะล้อเล่นกันใน กลุ่มครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายได้ใช่เนี่ยแหละจะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะ